สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาบนภูเขาดิสยุคันซีอิสเซปราสาทเขาปลายบัตร number 2 on the mountains นี่นะคะดิสสโตนสุริยานี่เรียกว่าหินภูเขาไฟใช่ไหมวอลคาโนสโตนวอลคาโนสโตนใช่ไหมหินภูเขาไฟโอ้วอลคาโนสโตนเป็นกำลังศรัทธาจากมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้าแล้วก็สร้างกำแพงแก้วที่มีกลางกั้นระหว่างดินแดนของมนุษย์กับโลกสวรรค์ผู้ที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ทุกคนจะต้องสำรวมและบำเพ็ญตนเองอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าได้สักการะได้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของตนที่ตนนับถือดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นที่สถิตขององค์พระศิวะมหาเทพและปราสาทแห่งนี้ก็ถูกตั้งอยู่บนภูเขาไฟมานานนับพันปีแล้วที่ตรงนี้เองเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นเกลี่ยพื้นดินให้เรียบราบและมั่นคงภายใต้ผืนดินนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามีสิ่งใดบรรจุอยู่หรือมีศิลาแรงอย่างใดบรรจุอยู่เพราะบนภูเขานะฮะไม่สามารถที่จะราบเรียบเช่นนี้ได้แต่นี่ด้วยความเป็นฝีมือของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนภูเขานะฮะความศรัทธาของมนุษย์เห็นไหมคะพื้นดินเห็นไหมคะนี่อันเนี้ยมันถูกการสร้างขึ้นจากมนุษย์หมดเลยนะคะดินไม่สามารถที่จะเรียบราบได้ขนาดนี้นอกจากเป็นการขุดนะฮะเป็นการขุดเป็นการถมนะคะเป็นการเกลี่ยดินทุกอย่างบนภูเขาลูกนี้ให้เรียบราบเสมอกันเพื่อที่จะวางศิลาแรงลงไปแล้วก็มีความแน่นหนามั่นคงมานับ100ปี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 จนถึง500ปี700ปี800ปีซึ่งเราไม่รู้ว่าการสร้างนี่สร้างมาในยุคใดสมัยใดนะฮะแต่เราคิดว่าในยุคนั้นสมัยนั้นในแค่ว่ารุ่นพ่อแม่ของเราใน60ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วนี่ก็มีแต่จอบมีแต่เสียมนะไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำเลิศเกรียงไกรขนาดนั้นนะฮะนี่นะคะจนมาสรรสร้างสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้คือด้านหน้าของปราสาทอันนี้ด้านหน้าของปราสาทนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อยุคนั้นนะคะที่ด้านหน้าเดี๋ยวอาจารย์พาทุกคนไปดูด้านหน้าปราสาทก่อนอาจารย์ไม่รู้ว่าด้านหน้าปราสาทเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนภูเขากับภูเขาเนี่ยนะฮะภูเขากับภูเขาเนี่ยมันติดกันและสามารถไปมาหาสู่กันได้ระหว่างเขาปลายบัตร1แล้วก็เขาปลายบัตร2นะฮะไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะคะโอ้ my god เอาไว้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็หินพวกนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาว่ามันมีคนระเบิดเนาะเนี่ยมันมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมีคนมาระเบิดมีคนมาอะไรก็กระจัดกระจายลงมานะคะอันนี้คือทางที่ตะวันออกทางขึ้นมาทางที่ตะวันออกผู้คนจะต้องขึ้นมาทางที่ตะวันออกหมดเลยเพื่อที่จะตัวองค์ปราสาทจะตั้งอยู่ทางที่ตะวันตกและหันหน้ามาทางที่ตะวันออกนี่คือตัวปราสาทเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่คือหน้าปราสาทเขาปลายบัตร2สมัยที่อาจารย์มาใหม่ๆนี้ลงมาตรงนี้ไม่ได้แต่ณตอนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีผู้คนเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะคะแล้วก็มาเที่ยวมาดูมาอะไรกันเยอะเราก็เลยเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะภายในองค์ปราสาทว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือโดยรอบของปราสาทนะคะอันนี้คือโดยรอบของปราสาทอันนี้คือศิลาแรงที่เรายังเห็นเป็นชิ้นที่ทำจากหินภูเขาไฟโดยเกิดจากหินที่อยู่บนภูเขาลูกนี้ทั้งสองลูกเองเกิดจากการปะทุเป็นลาวาแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟที่ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็คนโบราณเนี่ยก็จะมาตัดเป็นก้อนๆเห็นไหมคะ
เขาจะมาตัดเป็นก้อนเป็นก้อนของเขานะฮะเนี่ยเขาจะตัดเป็นก้อนของเขาเห็นไหมคะแล้วก็เอามาสร้างเป็นกำแพงแก้วด้านหน้าของปราสาทเห็นไหมนี่คือด้านหน้าของปราสาทเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเดินเข้าไปดูภายในปราสาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ